ราต้องไปเป็นผู้บริหารในงานนี้มันอยู่ที่พวกเราผลักดันคือถ้าทางข้างล่างเรียกร้องชาวบ้านเรียกร้องแบบที่พี่ตู่พูดประชารัฐรัฐของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมขอให้รัฐให้ความสนใจตรงนี้แล้วมันเป็นแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าแค่คสช.อนุมัติขึ้นมานะที่ดินขึ้นทันทีเลยครับเพราะว่าคนจะไปสร้างหมู่บ้านไปสร้างคอนโดเพราะคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปอยู่ข้างนอกเข้าเมืองอาศัยเรื่องนี้มันจะพัฒนาขึ้นมาทันทีเลยแล้วมาเจอกับโมโนเรลขึ้นมาอีกด้วยเผื่อว่าโมโนเรลของที่อบจ.นะครับไม่ใช่สายแบบนั้นนะครับมันจะกลายเป็นเครือข่ายแมงมุมเลยนะ